เคยตัวน้ำฉุนหนักผลให้กำลังใจกลับถูกทักมาขอเงินลันเข้าใจจุดยืนด้วยถือเป็นพระเอกลุกสามน้ำระพีพัด ที่นอกจากจะทํางานในวงการบันเทิงแล้วเจ้าตัวยังผันตัวมาเป็นเกษตรกร,ร,กรอย่างเต็มตัวด้วยการยกครอบครัวลงหลักปักฐานสร้างบ้านกลางสวนที่จังหวัดนครนายกโดยตั้งชื่อว่าระพีพัดฟาร์มเพื่อทําสวนทําไร่ทําบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายและไก่ชนและมักจะผลให้กําลังใจแฟนคลับรวมถึงชาวเนต็ตอยู่บ่อยๆล่าสุดกลับมีเรื่องให้นารพีพัด ต้องออกมาต์เตือนดึงสติชาวเน็ตเมื่อหนุ่มน้ำได้ต์ให้กำลังใจแต่กลับมีชาวเน็ตบางส่วนอินบ็อกของเงินโดยหนุ่มน้ำเขียนข้อความว่าทุกครั้งที่โพต์ให้กำลังใจคือให้กำลังใจให้สู้ต่อไปจริงๆไม่ใช่ให้มาอินบ็อกของเงินกันปัดโทถ้าคุณไม่สู้อย่าอ้างว่าสู้ไม่ไหวคนที่สู้จะไม่มีข้ออ้างใดๆไม่ช่วยไม่ได้แปลว่าใจดำนะแต่ไม่อยากสนับสนุนวิธีแบมือขอแบบนี้เข้าใจจุดยืนด้วยนะครับ เอาซู้ไปทีแฮชแท็กซูและรับแจกจนเคยตัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ